กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับผมกับเอกนะครับผมใน Channel We Thailand I am Sam by HTC นะครับและช่วงนี้ I am Sam Surround นะครับเรามีศิลปินกลุ่มนึงมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับศิลปินกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีผลงานออกมาให้พวกเราเนี่ยได้ติดตามกันตั้งแต่ปี2551เลยนะฮะตั้งแต่รักแห่งสยามเนี่ยนะครับผมจนกระทั่งมีการต้อนรับนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆคนเนี่ยติดตามผลงานของพวกเขามาโดยตลอดวันนี้พวกเขากลับมาแล้วพร้อมกับอัลบั้มชุดที่3นะครับขอต้อนรับวงออกัสครับผมวันนี้มากัน7คนครับนะฮะให้ทักทายแล้วก็แนะนำตัวนะครับผมกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงก่อนดีกว่าทุกคนเลยสวัสดีครับชื่อนนท์ครับเล่นกีตาร์ครับรู้จักกันอยู่แล้วสวัสดีครับพีทครับร้องครับสวัสดีครับชื่ออาร์มครับเล่นทางแปดครับสวัสดีครับชื่ออ๋องครับร้องครับครับสวัสดีครับเพชรครับร้องครับผมสวัสดีครับแวร์ครับเล่นกีบอร์ดครับครับสวัสดีครับต่อครับเล่นเบสครับผมเนี่ยนะฮะวันนี้มากัน7คนจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ครับเพราะว่าทั้งวงเนี่ยมีเยอะมากครับวันนี้มาเตะฟุตซอลเฉยๆวันไหนเตะบอลแล้วจะมาวันไหนเตะบอลก็มาครับแล้วไปไหนมาไหนกัน10กว่าคนนี้เป็นไงมันคงแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันคงหาจังหวะเงียบไม่ได้อ๋อไม่มีไม่มีเลยมีคำว่าเงียบมีตอนมีเวลานอนครับมีตอนนอนแล้วก็มีตอนกินใช่ครับตอนนอนกับตอนกินเท่านั้นถูกครับเออบ้านนอนสอนสบายดีกันนะครับทุกคนสบายดีครับนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวงออกัสเนี่ยถือว่าเป็นวงที่โอ้โหน้องใหม่ณตอนนั้นณตอนนั้นที่มาแรงมากๆเลยทีเดียวการันตีจากรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดนิยมจากชาแนลวิทยาลัยมิวสิกวิดีโออวอร์ดปี2009เรายังจำโมเมนต์นี้แบบย้อนกลับไปตอนนั้นเป็นไงความรู้สึกก็รู้สึกว่าพูดไม่ออกรู้สึกวันนั้นผมจำได้ช็อตโดนที่พี่แททูคอนโดเขาตบหัวกันจำได้ช็อตชอบมากก็รู้สึกว่าผ่านมาไวเหมือนกันไวนะหนึ่งหลายหนึ่งปีครับปีใช่ใช่หลายปีพี่กากาใช่ใช่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่พี่ได้รางวัลแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับแรงที่ทำให้เราทำงานต่อไปเป็นเสมือนข้าวนั่นเองแรงที่ทำให้เราไอ้นี่เขาเรียกกินตลอดนะวันนั้นน่าจะแจกเป็นข้าวไม่ต้องให้เป็นโชว์พี่เอาละครับแต่ว่าวงออกัสนี่ไม่ได้แรงเฉพาะในประเทศเท่านั้นนี่ดังไปถึงต่างประเทศด้วยเพราะว่ามีการไปโชว์นะครับไปทำงานกันที่ไต้หวันนะที่ประเทศจีนนะครับถึงแคนาดาอเมริกาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไกลแล้วพี่ไปไกลแล้วพี่จะให้พวกผมไปล่าสุดก็จะมีมาเลเซียอุซเบกิสถานไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะลบแล้วครับแล้วก็แบบยังมีแฟนคลับไกลถึงต่างประเทศขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการเดินทางจนกระทั่งมาถึงณวันนี้ของพวกเราเนี่ยก็มันเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงแล้วตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้เนาะแต่ว่าทุกวันนี้ต้องฝึกภาษาจีนนะในขอถามเรื่องเอาเลยอันเล่นภาษาจีนเอามาเอามาหมีห่าวพอแล้วครับโอเคก็เต้าเป็นคำที่พี่ไม่รู้จักเลยครับหมีห่าวเนี่ยอันนี้เป็นคำชมว่าเราบอกว่าคนจีนน่ารักมากเราก็บอกว่าว่าจงกัวเหรินเหินเขียวอ้ายอันนี้คือจริงจริงพูดผิดก็ไม่รู้หรอกพี่พูดผิดก็ไม่รู้ต้องอย่าลืมคำนี้หัวอ้ายหนีครับเขารู้กันหมดไม่ใช่เธอจะรับเธอนั่นเองนะฮะอ่ะนะครับจากการต้อนรับนะครับผมแล้วก็การติดตามผลงานของแฟนคลับแล้วก็ทุกคนมาขนาดนี้จนถึงณวันนี้ก็เลยทำให้ออกัสไม่รอช้านะตอนนี้ก็เลยคลอดอัลบั้มกำลังจะคลอดอัลบั้มชุดที่3ออกมาครับได้คลอดที่อันนี้ปล่อยมาเป็นซิงเกิลก่อนใช่ไหมครับกับเพลงแรกนั่นก็คือเพลง Summer นี่ซึ่งดูแบบโอ้โหพวกเราโตขึ้นว่าไหมทั้งด้านของภาพลักษณ์ทั้งด้านของดนตรีอะไรต่างๆนะครับอ่ะมาพูดถึงซิงเกิลแรกนี้พวกเรานิดนึงก่อนเลยกันซัมเมอร์นะครับเพลงนี้พูดถึงอะไรครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พูดถึงเพลงเก่าๆที่ทำให้เรานึกถึงความรักในฤดูร้อนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเพลงนี้อาจจะปล่อยมาช่วงฤดูหนาวแต่ก็ยังร้อนแต่คือความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพลงที่ระลึกถึงฤดูร้อนถูกแล้วปล่อยถูกแล้วถูกแล้วครับเออว่าในตอนแรกบอกซัมเมอร์ตอนนี้มันแบบกำลังแบบหนาวๆมันอยู่หนาวมากเมืองไทยคือตามจริงเลยเมื่อเช้าหิมะตกหลังบ้านน้ำท่วมจ้ะ
ช่ไหมก็อ๋อมันหมายถึงทำให้เราย้อนกลับไปนึกถึงตอนซัมเมอร์ใช่เพลงนี้ซึ่งพี่มะเดี่ยวใช่ครับพี่มะเดี่ยวนี่ก็เป็นคนแต่งเพลงนี้เองด้วยใช่ไหมครับผมอ่ะดนตรีนะครับดนตรีก็ในส่วนของดนตรีเนี่ยก็ความดนตรีเราเปิดเข้าให้ดนตรีคือมันดนตรีเรามีจะมีการพัฒนามากขึ้นเราใช้ดนตรีแนวใหม่ที่เป็นที่ชื่อว่าเนโอโซเนโอโซครับผมเราเอารวมระหว่างโซยุคเก่ากับดนตรีป๊อปสมัยใหม่แล้วก็ดนตรีเทคโนเข้ามารวมด้วยกันนี่แล้วก็มีบอกว่ามันโตขึ้นชามอย่างแล้วก็มีนอนเสือกมีซีซอด้วยอ๋องฟังด้วยโตให้ได้โตเพี้ยรักกันสิรักกันอ๋อนี่คือมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจากอัลบั้มชุดก่อนๆนะครับแล้วที่บอกว่าอะไรนึกถึงคนรักเก่าๆในช่วงซัมเมอร์ครับก็ช่วงที่เราสาดน้ำอะไรฮะโอ้โหแบบไทยๆมากแบบไทยมากตอนนั้นผมก็เรียนต่ออยู่ที่เมืองนอกกันวงออกัสมีอะไรเชื่อได้ผมขอถามนิดนึงการทำงานดีกว่ามาพูดถึงการทำงานในอัลบั้มชุดนี้เนื่องจากผ่านประสบการณ์มาแล้วถึง2อัลบั้มมาถึงชุดนี้การทำงานเป็นยังไงบ้างครับก็อัลบั้มชุดนี้นะครับพวกเราจะมีส่วนร่วมมากขึ้นพี่มะเดี่ยวเนี่ยเขาก็วางสเปคว่าโอเคทำอัลบั้มใหม่แล้วก็มีใครอยากแต่งเพลงอยากเข้าอะไรใส่ในเพลงบ้างคือด้วยความที่เราโตขึ้นด้วยเราก็จะมีเรื่องราวในชีวิตมากขึ้นเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็ให้แต่งเพลงมาแล้วก็มานำเสนอก็มาปรับมาคุยกันนะครับทราบว่าในบัมชุดนี้มีหลายคนที่ร่วมแต่งเพลงด้วยใช่ไหมถูกครับเออมีใครบ้างก็มีแวนโอ้คือสั้นสองคนแล้วก็มีคนคือเติ้ลพี่เราก็มีพิษแวนเติ้ลพิษแวนเติ้ลก็เกือบครบวงนะสามคนนะครับชุดที่สองนี้ใช้ชื่อว่าไลท์เดอะดาร์กหมายถึงอะไรครับก็มีด้วยกัน2ความหมายถูกครับความหมายแรกเนี่ยก็คือพูดถึงแฟนๆก็คือเหมือนกับเปรียบเสมือน Light in the Dark เหมือนแสงสว่างในความมืดของเราแล้วก็มีความหมายนึงครับก็คือว่าในสถานการณ์ที่ค่อนเครียดเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยการพี่ฟังผมนะครับเขาไม่คุ้มพี่อันนี้เชื่อได้พี่เชื่อได้อันนี้ผมพูดจริงพี่ไม่ได้แผลคือแบบว่าการเมืองก็แบบเหตุบ้านการเมืองมันร้อนระอุไงก็เขาขอเป็นไลท์กินดาร์เพื่อที่จะคลายเครียดให้กับเหมือนจะเกี่ยวแผลไม่ใช่เลยครับโอ้เขาเพิ่งก็เอาอันดีๆไปหมดแล้วเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มตักซ่อมกันไปเมื่อวานนี่แหละฮะเราเป็นไลท์กินดาร์ไลท์กินดาร์ฟังเพลงแล้วก็จะสบายใจสบายใจมีความสุขก็ว่ากันถูกครับนะครับผมโอเคนั่นคือเพลงแรกจากอัลบั้มไลท์กินดาร์ซัมเมอร์เพลงที่สองนะครับซิงเกิลที่สองซิงเกิลที่2เนี่ยเป็นเพลงช้าครับเพลงช้าชื่อเพลงว่ารักไม่ใช่ทุกอย่างน่าเป็นเพลงที่พีเป็นคนแต่งใช่ครับเพราะมากครับประมาณเมื่อไหร่ครับที่จะได้ฟังประมาณเดือนมกราคมมกราคมได้ฟังแน่นอนแล้วก็เพลงนี้มีความพิเศษด้วยตรงที่ว่าเรามีเวอร์ชันภาษาจีนด้วยถูกครับไม่ใช่จีนธรรมดานะครับจีนกลางนะฮะจีนขวาจีนซ้ายไม่ได้จีนตายไม่ได้แล้วมันต้องมีอะไรอ๋อเป็นจีนพี่ก็ไม่รู้หรอกนะไอ้จีนกลางแต้จงอะไรยังไงอ๋อมันเป็นภาษาจีนถูกครับก็แล้วใครยังไงอ่ะเป็นคนคือเริ่มจากโครงการนึงในตอนที่เรากำลังทำอัลบั้มอยู่ชื่อโครงการว่า Sweet World ครับก็คือให้แฟนๆชาวต่างชาติเนี่ยส่งเนื้อเพลงภาษาจีนจีนกลางนะครับคือเราส่งเป็นเมโลดี้เพลงไทยไปให้ก่อนคือเพลงของพี่เนี่ยเราส่งเมโลดี้ไปให้ก่อนแล้วเขาส่งเพลงมาให้ตรงกับเมโลดี้เราจริงๆก็ตอนนั้นหาเพลงแต่งไม่ได้หาเพลงยัดลงอัลบั้มไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่ามันเป็นเพลงการที่เราตั้งใจขึ้นมาใช่แล้วก็ลืมคนก็แต่งกันมาอย่างเว้นเบิร์ดทีเดียวประมาณ300กว่าแล้วตอนที่ฟังเนี่ยแปลออกไหมไม่ออกเรามีผู้ช่วยมีทีมผู้ช่วยครับมีทีมเขาช่วยคัดเลือกแล้วก็ตัดสินก็ออกมาเป็นเพลงจริงๆบางคนเขาก็ร้องด่าแล้วฟังไม่ออกจริงๆจะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีอีกเพลงหนึ่งด้วยที่เป็นเพลงที่แฟนๆชาวไทยแต่งเข้ามาก็คือเราให้เมโลดี้ไปแล้วเขาก็แต่งเข้ามาเหมือนกันก็จะอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยทั้งสองก็ทำงานง่ายกันพูดจาไม่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 อยากเข้าใจผิดครับคือเราอยากให้ไปเดินรอบใช่แล้วแน่นอน
แล้วแบ่งเงินให้เขามีรางวัลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชื่อเขาเลยแค่นี้ผมว่าเขาก็แบบดีใจแล้วนะฮะแล้วทุกคนที่รอคอยจะได้ฟังกันแบบเต็มๆเมื่อไหร่เอ่ยครับก็ต้นปีหน้าประมาณต้นปีหน้าครับผมคราวที่แล้วบอกไปปีคือต้นปีหน้าแน่ๆดนตรีมันมีรายละเอียดเยอะครับผมก็รู้สึกเราเตรียมการเข้าไปแผลเข้าไปประมาณต้นปีหน้าแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนก็มีหนังด้วยไอช่วงเดือนที่6ก็ถือว่าต้นปีอยู่ปีหน้าพี่เอาว่าปีหน้าแล้วกันครับเต็มเต็มปีหน้ามีหนังด้วยมีหนังด้วยไม่แต่ว่าปล่อยทีละเพลงก็โอเคนะใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างตอนนี้หายไปไหนละนี่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ที่ปล่อยออกมาก่อนซิงเกิลแรกนี่ข้อดอกมาเป็นซีดีโอ้ยเปียกโอเคนอกจากนี้แล้วนะครับผมนอกจากเรื่องของอัลบั้มยังมีเรื่องราวของภาพยนตร์ใช่ครับที่พวกเราเนี่ยนะครับผมก็จะมีผลงานมาให้พวกคนได้ดูกันครับนั่นก็คือเพื่อนเพื่อนไม่มีเก่าครับเพื่อนไม่มีเก่าไม่มีเก่ายังไงก็เป็นภาพยนตร์หายไปโทษฟรีไหมครับใช่ใช่จะเป็นพวกเราเล่นกันทั้งหมดนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางครับผมก็คือในตามรายทางต่างๆนี่ก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นซึ่งเราก็ได้ใช้เหตุการณ์ในนั้นค้นหาความหมายคำว่ามิตรภาพครับผมแล้วก็จะไม่ใช่วงออกกราฟแล้วครับจะเป็นทุกคนจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปถูกใช่ครับในคาแรคเตอร์ที่อยู่ในหนังใช่ใช่เรื่องนี้เราจะปั่นจักรยานไปด้วยนะครับไม่ได้ปั่นนะคือซ้อนอย่างเดียวอินิเซียเขารู้หมดแล้วคนรู้หมดแล้วอย่างเดียวแล้วได้ชมกันเมื่อไหร่ครับผมประมาณเดือนเมษาเมษาครับแล้วก็มีอีกเรื่องยังมีอีกครับยังไม่หมดครับมีอะไรครับอันนี้ของเขานี่ของเขาอ่าของเราของเราโอเคอ่ะภาพยนตร์เรื่องหลุดสี่หลุดครับผมสี่หลุดเข้า20มกราครับ20มกราคมนี้ปีหน้าปีหน้าปีหน้านี้นะฮะอ่ะโอเคก็ยังไงนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของพวกเขานะครับติดตามกันได้อย่างแน่นอนทั้งเรื่องราวของซิงเกิลอัลบั้มเต็มแล้วก็ภาพยนตร์ที่กำลังจะออกมานะครับผมสุดท้ายฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่หน่อยก็แล้วกันครับผมครับผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับช่วยติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับพวกเราตั้งใจทำเต็มที่ครับผมครับก็ขอให้ทุกคนอย่าลืมติดตามอัลบั้มของเรานะครับแล้วก็หนังของเราด้วยครับตอนนี้ MV ของเราเนี่ยก็ปล่อยออกมาซึ่งอยู่อันดับ18ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยๆกันช่วยๆขึ้นหน่อยช่วยๆช่วยๆขอเข้ามาเราตั้งใจทำกันมากครับอยากได้สักอันดับที่2อะไรอย่างเงี้ยตลกสองตัวเอาสักเล็กเอาเล็กตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะโอเคเบาๆเพราะนั้นก็ต้องโหวตหรือว่าขอเข้ามาเยอะๆนะครับผมแต่วันนี้ไม่ต้องขอเปิดให้เลยเดี๋ยวเราจะเปิดมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับสำหรับเพลงซัมเมอร์นั่นเองนะฮะแล้วช่วงหน้านะครับผมขอสายพูดคุยหน้าใหม่กันครับผมหมายเลข022076700นะครับกับงาน Big Mountain Music Festival ที่ผ่านมานะฮะใครสนุกสนานกันอย่างไรกันบ้างนะครับพร้อมกับรีเควสต์เพลง1เพลงเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเปิดให้ทันทีโทรเข้ามาในตอนนี้ได้เลยทีมงานเรารอรับสายอยู่นะครับผมส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับวงออกัสมากๆเลยทีเดียวที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะฮะและยังไงให้กำลังใจกันด้วยสำหรับทุกๆผลงานของพวกเขาไปดูกันเลยครับผมสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ซัมเมอร์จากออกัสนั่นเองนะครับขอบคุณครับ